สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกๆคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูโนนอีกแล้วในรายวิชาห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะเด็กๆคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะลูกคุณครูก็ได้สอนและพาเด็กๆไปเรียนทําความรู้จักคําในภาษาไทยคําที่มักเขียนผิดคําพื้นฐานในหมวดหมู่พยัญชนะจอจานและวันนี้เรามีนัดหมายกันนะคะลูกนั่นก็คือคุณครูจะให้เด็กๆนั้นเขียนคำยากนั่นเองเด็กๆพร้อมหรือยังลูกถ้าพร้อมแล้วนะคะเราเริ่มกันเลยนะคะและก่อนที่เราจะไปทำการเขียนคำยากในวันนี้นะคะลูกวันนี้คุณครูมีเกมสนุกๆมาฝากพวกเราเช่นเคยนะคะลูกเกมทายคำภาษาไทยค่ะให้เด็กๆนะคะดูรูปภาพดูคำดูพยางค์จากนั้นนะคะนำรูปภาพนะคะกับคำหรือรูปภาพกับรูปภาพมาผสมผสานรวมกันให้เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายนะคะลูกเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะลูกถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเล่นเกมกันได้เลยค่ะเกมทายคำภาษาไทยข้อแรกค่ะกำหนดให้นะคะรูปแรกคือรูปของคำว่าอะไรนะแล้วรูปที่สองคือรูปอะไรนะคะลูกจากนั้นให้เด็กๆนะคะนำสองรูปภาพนี้นะคะมารวบรวมผสมผสานให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วจะได้คำว่าอะไรคุณครูจับเวลาพวกเรา5วินาทีนะคะเริ่มกันเลยเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยนะคะว่าเด็กๆนั้นจะทายถูกกันหรือเปล่านะคะลูกภาพแรกนะคะคือภาพคำว่าจำค่ะจออำจำนะคะภาพที่สองคือภาพของปลานะคะรวมกันรวมกันจะได้คำว่าอะไรเอ่ยรวมกันนะคะได้คำว่าจำปาค่ะจำปานะคะคือชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่มีขนาดใหญ่นะคะมีดอกสีขาวอมเหลืองหรืออมส้มนะคะลูกมีกลิ่นหอมเล็กน้อยนะคะลูกกลีบดอกใหญ่และหนาค่ะต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่2กันบ้างนะคะลูกรูปแรกคือรูปอะไรนะและรูปที่2คือรูปอะไรให้เด็กๆนะคะนำสองรูปภาพนี้มารวมกันให้เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายคุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะเฉลยค่ะคำตอบของภาพปริศนาเกมทายคำภาษาไทยข้อที่2นะคะคำตอบนั่นก็คือปูนาค่ะปูนานะคะคือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดนะคะลูกมักอาศัยอยู่ตามทุ่งนาแหล่งนาข้าวจึงเรียกว่าปูนาค่ะคำตอบของข้อนี้นะคะข้อที่2เด็กๆทายถูกไหมคะมาจากรูปแรกคือรูปปูนะคะรูปปูส่วนรูปที่2คือนาข้าวนั่นเองรวมกันกลายเป็นปูนาค่ะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะรูปแรกนะคะคือรูปอะไรนะและรูปที่2นะคะคือรูปคำว่าอะไรให้เด็กๆนะคะนำรูปภาพและรูปนะคะอีกรูปหนึ่งที่เป็นคำในภาษาไทยมารวมกันให้เป็นคำที่มีความหมายเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาเลยนะคะเมื่อเด็กๆนักเรียนได้คำตอบแล้วเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยค่ะ
จากรูปนะคะรูปแรกคือรูปของใบหน้าใช่ไหมคะลูกรูปของใบหน้าหน้าตาของเด็กผู้หญิงนะคะจึงขอยืมคําว่าหน้ามาใช้นะคะลูกส่วนรูปที่2คือรูปคําว่าต่างค่ะตออางอต่างไม่เอกต่างค่ะจากนั้นนํา2รูปนี้มารวมกันมาผสมผสานได้คําว่าหน้าต่างค่ะหน้าต่างเด็กๆรู้จักไหมคะลูกหน้าต่างนะคะมีความหมายตามพจนานุกรมว่าช่องฝาบ้านเรือนของคนเรานี่แหละค่ะช่องฝาบ้านบ้านเรือนที่เราอาศัยอยู่นะคะยกระดับขึ้นมานิดนึงนะคะลูกสำหรับรับแสงสว่างหรือให้อากาศถ่ายเทถึงเวลาของนักเรียนแล้วนะคะลูกให้เด็กๆนำสมุดรายวิชาห้องสมุดขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะลูกเขียนวันที่ให้เรียบร้อยวันพฤหัสบดีที่18พฤศจิกายนพ.ศ. 2564ค่ะเขียนวันที่ให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันนะคะลูกจากนั้นขีดเส้นตีเส้นนะคะให้เรียบร้อยนะคะเขียนหัวข้อว่าเขียนคำยากหมวดจอจานเขียนคำยากหมวดจอจานซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ได้เรียนทำความรู้จักคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดคำพื้นฐานที่เด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ควรรู้จักมารวบรวมอยู่ในหมวดหมู่พยัญชนะจอจานแล้วนะคะลูกต่อไปจอจานเสร็จแล้วก็จะไปฉอฉิงชอช้างจนถึงหอนกฮูกนะคะลูกเด็กๆพร้อมหรือยังคะแล้วอย่าลืมนะคะลูกเขียนข้อด้วยนะคะเราจะทำการเขียนคำยากทั้งหมด5ข้อ5คำ5คะแนนค่ะเด็กๆคะเวลาเขียนคำยากนะคะลูกให้เด็กๆมีสมาธินะคะลูกไม่วอกแวกพอได้ยินแล้วนะคะพอได้ยินชัดเจนแล้วให้เด็กๆเขียนเลยนะคะลูกสะกดได้เลยนะคะเปล่งเสียงสะกดได้เลยนะคะลูกเพื่อเป็นการทดสอบตัวเองด้วยพร้อมแล้วเริ่มข้อที่1ค่ะข้อที่1คําว่าจิกจิกเขียนได้เลยนะคะลูกเขียนข้อที่1เลยนะคะสะกดได้เลยค่ะข้อที่2ค่ะข้อที่2คําว่าจอบจอบข้อที่3ค่ะคําว่าจิ้งจอกจิ้งจอกข้อที่4ค่ะคําว่าจานจานและข้อที่5ค่ะคําว่าจิงโจ้จิงโจ้เด็กๆทันไหมคะลูกคุณครูจะขออนุญาตทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะคะเผื่อว่าเพื่อนคนไหนนะคะลูกเด็กๆคนไหนที่ไม่ทันนะคะจะได้ทันเพื่อนนะคะลูกข้อที่1คําว่าจิกจิกข้อที่2คําว่าจอบจอบข้อที่3ค่ะคําว่าจิ้งจอกจิ้งจอกข้อที่4ค่ะคําว่าจานจานและข้อที่5ค่ะคําว่าจิงโจ้จิงโจ้เมื่อเด็กๆนักเรียนนะคะเขียนคำยากในหมวดของจอจานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเฉลยพร้อมกันเลยนักเรียนคะเวลาที่คุณครูเฉลยนะคะลูกถ้าหากคำไหนที่นักเรียนเขียนผิดนะคะลูกคำไหนที่นักเรียนเขียนผิดนะคะลูกให้เด็กๆนะคะนำดินสอนะคะเขียนคำที่ถูกต้องไว้ด้านหลังคำที่นักเรียนเขียนผิดได้เลยนะคะลูกเด็กๆจะได้รู้เนาะว่าคำนี้นักเรียนเขียนผิดและคำที่ถูกต้องเขียนอย่างไรเรามาดูข้อแรกค่ะข้อแรกคำว่าอะไรนะคะลูกข้อแรกคำว่าจิกนะคะจออิกอจิกนั่นเองนะคะเด็กๆเขียนถูกไหมคะเขียนถูกกันใช่ไหมคะเพราะว่าข้อนี้ง่ายมากเลยนะคะเราเรียนมาแล้วเราฝึกสะกดมาแล้วนะคะต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะคำว่าจ
จอบนะคะจอบ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 นะคะลูกต่อไปค่ะข้อที่สามแล้วนะคะคำว่าจิ้งจอกจิ้งจอกจออิงอจิงไม่โทจิ้งจออกอจอกจิ้งจอกนะคะง่ายไม่เอ่ยข้อนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าคุณครูสอนแล้วและคุณครูก็พาเด็กๆสะกดคำแล้วนะคะต่อไปข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่คำว่าจานค่ะจานจออานอจานจออานอจานนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่5ค่ะคำว่าจิงโจ้จิงโจ้จออิงอจิงจอโอโจไม่โทโจ้จิงโจ้ครบถ้วนแล้วนะคะ5ข้อ5คำด้วยกันนะคะเอ๊ะเด็กๆเขียนได้กี่คำกี่คะแนนคะลูกรวบรวมแล้วเขียนตัวเลขนะคะไว้ข้างๆได้เลยเด็กๆจะได้รู้เนาะว่าครั้งนี้ในหมวดพยัญชนะจอจานนักเรียนเขียนได้กี่คำกี่ข้อกี่คะแนนต่อไปค่ะเป็นการนำคำไปใช้ค่ะคุณครูกำหนดคำให้พวกเราทั้งหมด3คำด้วยกันนะคะมีคำว่าจอบมีคำว่าจิกมีคำว่าจิงโจ้นะคะให้เด็กๆฝึกแต่งประโยคแต่ไม่ต้องทำลงในสมุดนะคะฝึกแต่งปากเปล่านี่แหละค่ะลูกเช่นข้อที่1นะคะข้อที่1คำว่าจอบเอ๊ะคำว่าจอบเด็กๆสามารถแต่งประโยคได้อย่างไรบ้างเด็กๆเปล่งเสียงออกมาได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณตาถือจอบไปสวนไปในสวนอย่างนี้ก็ได้นะคะลูกข้อที่2คำว่าจิกเอ๊ะคำว่าจิกเด็กๆจะแต่งประโยคได้อย่างไรบ้างนะคะและข้อที่3ค่ะคำว่าจิงโจ้ค่ะจิงโจ้เด็กๆสามารถแต่งประโยคได้อย่างไรบ้างนะคะลูกให้เด็กๆนำ3คำนี้นะคะมาแต่งประโยคเป็นการฝึกนะคะนำคำไปใช้ด้วยนะคะลูกอย่าลืมนะคะไม่ต้องทำลงในสมุดนะคะลูกไม่ต้องทำลงในสมุดแต่ฝึกพูดฝึกเปล่งเสียงฝึกแต่งประโยคด้วยตนเองค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะในเรื่องของคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดคำพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่เด็กๆควรรู้จักในหมวดหมู่พยัญชนะจอจานก็มีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกแต่งประโยคนะคะลูกไม่ต้องทำลงในสมุดแต่ฝึกแต่งปากเปล่าได้เลยนะคะลูกและอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ